ีค่ะ Hello everybody วันนี้นะคะย่าจะมารีวิว product ครั้งแรกในชีวิตครับสิ่งที่ย่าเลือกที่จะมารีวิวในครั้งแรกนะคะก็คือกันแดดทำไมล่ะคะ Because you know Thailand so very hot ร้อนมากโอ้ยละลายที่ผ่านมานะคะย่าได้ลองใช้ product เยอะมากๆจริงๆค่ะให้ expert คนนี้มาบอกให้ทุกคนฟังค่ะว่ากันแดดที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง Let's go review ข้อแรกเลยนะคะความบางเบาเพราะว่าเนื้อครีมกันแดดส่วนมาก texture มันไม่เหมือนกันเลยค่ะครีมกันแดดนะคะส่วนมากจะมีส่วนผสมของซิลิโคนไม่ซึมเข้าผิวเลยนี่เหนียวถ้าเราทาเยอะๆหน้าเราก็จะเยิ้มบางทีก็จะลอกเป็นเส้นๆเลยค่ะสำหรับย่านะคะย่าจะชอบครีมกันแดดที่บางเบาโดยเฉพาะสูตรน้ำมีความรู้สึกเหมือนทาเซรั่มอะค่ะอันนี้ซึมเข้าผิวทันทีเลยค่ะนี่โอเคนะคะนี่ย่าชอบนะนี่ซึมเลยและนี่คือซันสกรีนที่ผ่านเกณฑ์ของย่านะคะเธอผ่านรอบจ้ะข้อ2กันแดดที่ดีต้องป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB ค่ะ UVA ก็คือสิ่งที่สร้างริ้วรอยบนหน้าเราค่ะเหมือนแบบ UVA aging คือถ้าเรากันไม่ดีนะคะริ้วรอยก่อนวัยก็จะมาอย่างแน่นอนเลยค่ะ not good สำหรับ UVB นะคะ B burn เออผิวฉันไหม้ไม่กลัวแดดค่ะ Hello sun กันแดดที่ดีต้องป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB ตายแล้วหน้าไม่รอดแล้วค่ะมันมากๆเลยค่ะกันแดดที่กันได้ตลอดทั้งวันมันวัดยังไงเหรอคะง่ายมากเลยค่ะผิวหน้าของเรานี่แหละค่ะต้องไม่มันต้องไม่เยิ้มจะเหลือใครบ้างนะข้อที่3ค่ะในแต่ละวันนะคะย่าก็จะต้องแบบแต่งหน้าเพื่อที่จะทำงานสารพัดอย่างค่ะผิวหน้าเราจะต้องเจอกับทุกสภาวะอากาศค่ะกันแดดที่ดีจะต้องอนุญาตให้หน้าเราเหงื่อออกได้เราไม่เป็นคราบค่ะวันนี้นะคะย่ามาออกกองค่ะข้างนอกร้อนมากสุดยอดอยากให้ทุกคนเห็นเหงื่อบนเสื้อค่ะร้อนไหมคะลุยออกแดดค่ะเยิ้มสุด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 เริ่มเป็นแบบว่าวงแล้วค่ะนี่คือคราบจากกันแดดนะคะที่ไม่ work oh my god แล้วนี่คือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง3ประการของย่าค่ะได้แก่ทุกคนคะย่าเพิ่งค้นพบอีกหนึ่งอย่างค่ะคือตอนที่ย่าล้างหน้าเมื่อกี้นี้แล้วก็สังเกตผิวหน้าตัวเองคือ1ไม่คล้ำนะคะ2คือไม่แห้งแล้วไม่มีริ้วรอยอะไรเลยเพราะฉะนั้นขอเพิ่มอีก1ข้อค่ะครีมกันแดดที่ดีนะคะจะต้องบำรุงผิวเราด้วยแบบนี้นี่แหละค่ะข้อดีของครีมกันแดดฉบับย่านะคะขอเรียกสั้นๆว่าบัญญัติ4ประการค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะมีดีครบทั้ง4ประการโอ้ my god เหลืออันเดียวแล้วค่ะ winner รีบออกไปหากันเลยนะคะไปหากันด่วนไปหา turn up the sun